ได้หายใจหายคอกันอีกเฮือกสำหรับธุรกิจไทยนั่นเพราะสบคชุดเล็กเตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมหลังจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่สีแดงเข้มดีขึ้นและจังหวัดท่องเที่ยวระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ขณะที่1พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผนใน5จังหวัดคือกรุงเทพมหานครเพชรบุรีชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ส่วนพื้นที่แห่งอื่นๆของประเทศนั้นจะทยอยเปิดไปจนถึงมกราคม2565ต่อไปฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจากนี้จะดีขึ้นต่อเนื่องนั่นเพราะการกระจายวัคซีนตามแผนจัดหาวัคซีนปี2564ของรัฐซึ่งอิงจากแผนล่าสุดพบว่าในงวดไตรมาส4ปี2564จะมีวัคซีนเข้ามาอีกกว่า71ล้านโดสส่งผลให้ในปี2564ไทยจะมีวัคซีนรวมทั้งสิ้น 178.2 ล้านโดสซึ่งเพียงพอแก่ประชากรทั้งประเทศประเด็นดังกล่าวช่วยหนุนให้ภาครัฐเดินหน้าผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจต่อเนื่องตามแผนโดยเฉพาะการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่กว่าจะถึงวันนั้นณวันนี้ภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรสำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.นายชำนาญศรีสวัสดิ์โดยเขาบอกว่าปัจจุบันผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังเปิดให้บริการอยู่ประมาณ 50% ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 ถือว่าหายไปกว่าครึ่งเนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระได้ทำให้ต้องปิดกิจการถาวรหรือปิดชั่วคราวพนักงานตกงานเป็นจำนวนมากรวมกว่า3ล้านคนที่ไม่มีงานทำขาดรายได้ถือว่าได้รับผลกระทบหนักส่วนการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถือเป็นความหวังเดียวที่จะเข้ามาช่วยแรงงานภาคการท่องเที่ยวได้ในขณะนี้ซึ่งหากเปิดประเทศผู้ประกอบการมีรายได้ก็จะสามารถกลับมาจ้างงานได้อีกครั้งส่วนภาพรวมการท่องเที่ยวยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอนทำให้ยังประเมินไม่ได้ว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใดนักวิเคราะห์มองว่าปีนี้ประเทศไทยอาจมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ถึง 500,000 คนจากเกือบ40ล้านคนในปี2562ที่สร้างรายได้ประมาณ2ล้านล้านบาทหรือ 11% ของ GDP ส่วนปีหน้า2565นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวไว้ที่ 1.5 ล้านล้านบาทครึ่งหนึ่งของปี2562โดยมาจากนักท่องเที่ยวในประเทศ 8.4 แสนล้านบาทและอีก 600,000 กว่าล้านบาทมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยคาดว่าในปี2565จะมีนักท่องเที่ยวในประเทศ160ล้านคนต่อครั้งส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ15ล้านคนซึ่งจะเน้นการท่องเที่ยวที่มีรายจ่ายสูงจากนี้ต่อไปคงต้องจับตายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่โดยเฉพาะพื้นที่5จังหวัดที่จะเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกายนอย่างใกล้ชิดนั่นเพราะรัฐบาลได้วางกรอบกติกาว่าในระหว่างทางก่อนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้จังหวัดที่กำหนดไว้จะต้องไม่พบการติดเชื้อโควิดใหม่ที่เป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่และมีความรุนแรงจนสร้างความกังวลสูงอีกรอบโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั่นเอง